ตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอที่พี่แชร์ไหมครับเห็นค่ะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องแรงบิดนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องแรงถูกไหมเป็นบทเรื่องแรงบทที่8เรื่องแรงเราเรียนไป2อย่างละก็คือแรงบนประจุหยุดนิ่งกับประจุเคลื่อนที่ซึ่งเป็นแรงของเราเรียนเป็นเรื่องนึงถูกไหมเราเรียนเรื่องนี้ไปละแล้วก็แรงบนชิ้นส่วนของกระแสอนุพันธ์ที่เราใช้สูตร I เท่ากับF เท่ากับลบ i อินทิเกรตวงปิด b cos dl ครั้งที่แล้วเนาะที่พี่บอกว่าจะให้การบ้านแต่ว่าเดี๋ยวสอนจบบทนี้ก่อนละกันเดี๋ยวให้การบ้านครั้งเดียวไปเลยนะครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะเป็นแนวทางเพื่อเจอข้อสอบลักษณะนี้ครับโอเคส่วนที่แรงมันนี้นะครับเป็นเรื่องแรงบิดบนวงจรปิดนะครับก็จะจบบทนี้เนื้อหาบทที่8เนาะสำหรับเรื่องแรงบิดนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าทอร์กเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าทอร์กไหมซึ่งมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรซึ่งในทางฟิสิกส์เนี่ยหน่วยนิวตันเมตรเป็นมีปริมาณใดอีกที่หน่วยนิวตันเมตรเรื่องอะไรอะไรนะที่หน่วยนิวตันเมตรอะในปริมาณทางฟิสิกส์อะฮัลโหลอยู่เปล่าที่ว่าเป็นตัวบิวทำอะไรมันแปลว่าคืออะไรโมเมนต์หรือเปล่าใช่ไหมหรือว่างานโมเมนต์โมเมนต์ก็นิวตันเมตรถูกไหมแรงงานมันมีหน่วยเป็นอะไรจูลป่ะมันก็เป็นผลคูณของแรงกับระยะทางเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นงานเคลื่อนที่ในแนวราบนะครับอันนี้ก็คือโมเมนต์ก็เหมือนกันเวลาที่เกิดโมเมนต์ก็คือมันจะต้องมีจุดหมุนถูกไหมแล้วก็มีน้ำหนักหรือทำให้เกิดแรงแล้วก็ระยะห่างระหว่างแนวแรงกับจุดหมุนก็หน่วยนิวตันเมตรเหมือนกันนิวตันโมเมนต์นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆทอร์กเนาะแต่ว่าในทางวิชานี้จะเรียกว่าเป็นแรงบิดละกันนะครับซึ่งในฟิลของสนามแม่เหล็กก็คือจะเกิดจากการนำโลหะที่มีกระแสไหลโลหะที่มีกระแสไหลเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำโลหะที่มีกระแสไหลตรงเนี้ยโลหะที่มีกระแสไหลจะเกิดอะไรขึ้นมาสนามอะไรสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กยิ่งถ้าเกิดสนามแม่เหล็กมันเกิดเยอะๆเราก็จะเรียกรวมๆว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรครับ B ถูกไหมแล้วถ้าเกิดพี่เอาเนี่ยไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กอีกทีนึงเราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการดูดและผลักกันของขั้วแม่เหล็กถูกไหมสนามแม่เหล็กตัวสีแดงกับตัวสีเขียวเนี่ยมันก็จะดูดและผลักกันถ้ามันดูดมันผลักตามขั้วมันก็จะเกิดทําให้ตรงเนี้ยสามารถหมุนได้ป่ะถูกไหมหมุนได้ไหมพอนึกภาพออกเนี่ยไอแรงไอการหมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแรงบิดนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายึดจุดหมุนให้มันมั่นคงถ้าจุดหมุนมันมีมันก็จะสามารถหมุนเป็นวงกลมได้สังเกตจากการทดลองที่หลายกลุ่มเลยเอาการทดลองก็คือเอาขดลวดไปป้อนเอาฐานไปฉายป้อนใส่ขดลวดแล้วก็ไปวางบนแท่งสนามแม่เหล็กที่ขดลวดมันสามารถหมุนได้โอเคไหมนั่นแหละคือลักษณะของแรงบิดนะครับแต่ถ้าเกิดจุดหมุนไม่มีมันก็แค่หมุนไปหมุนบิดไปบิดมาเฉยๆนะโอเคทีนี้เรามาดูสมการที่ใช้นะครับทอร์กอะสัญลักษณ์แรงบิดก็คือใช้ตัว T นะครับมันเท่ากับ R cos F โดยที่ R ก็คือเวกเตอร์ระยะทาง F ก็คือแรงโอเคไหมครับใช้สมการนี้วันนี้ที่เราจะเรียนทอร์กเท่ากับ R cos FR คือเวกเตอร์อะไรบอกไปเมื่อกี้เวกเตอร์อะไรระยะทางระยะทาง F ก็คือแรง
F ก็คือเกรดของนักศึกษาไม่ใช่เหรอเจ็บเบิกแรงไปเป้าพี่ก็แรงไงเนี่ยแรงไหมล่ะโอเคซึ่งแรงก็จะใช้สูตรในสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนก็คือสูตรนี้ถูกไหมครับ F เท่ากับลบ I อินทิเกรตวงปิด B cos .dl A cos B cos DL ซึ่งถ้า B เป็นสนามแม่เหล็กที่มันคงตัวถามว่าสนามแม่เหล็กมันคงตัวเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมสนามแม่เหล็กมันคงตัวมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันก็เหมือนเป็นค่าคงที่เขาก็เอาออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้ใช่ไหมก็กลายมาเป็นบรรทัดนี้ซึ่งถ้าเกิดพี่เอาเครื่องหมายลบกระจายเข้าเนี่ย I B cos L มันก็จะเป็น I L cos B โอเคไหมซึ่งกรณีที่สนามแม่เหล็กของตัวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเห็นชัดเจนกันตอนที่ทำแบบฝึกหัดละกันนะครับโอเคเมื่อกี้เกินสูตรนี้ไปแล้วว่า F ไอ้ torque ก็คือ R cos F เนาะมีแรงกับระยะเอามาคอสกันซึ่งทำให้เกิดแรงบิดเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นโมเมนต์เนี่ยทิศทางของแรงทิศทางของเวกเตอร์ R นี่เรียกว่าแขนของโมเมนต์ก็ทำให้เกิดแรงหมุนหรือแรงบิดขึ้นมานั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วก่อนที่จะไปเนาะทอร์กเนี่ยมันสามารถหาได้สองสมการนะครับสมการที่หนึ่งก็คือ t เวกเตอร์ t เนี่ยมันเท่ากับ r cos fอีกสูตรหนึ่งทอร์กก็เท่ากับ IS cos B ก็คือสูตรนี้ถ้าเกิดเราไม่ขี้เกียจไปหาแรงก่อนเราใช้สูตรนี้ได้เลย IS cos B โดยที่ S ก็คือเวกเตอร์พื้นที่ไหลใช่ปะเข้ามาเวกเตอร์พื้นที่โอเคไหมครับซึ่งเดี๋ยวพี่ไปสอนอีกทีว่าหาอย่างไรเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อนี้เลยเขาบอกว่าพิจารณาวงปิดรูปสี่เหลี่ยมแสดงดังรูปเป็นวงปิดรูปสี่เหลี่ยมแสดงดังรูปจงหาแรงบิดโดยใช้สูตร t เท่ากับ is cos b เทียบกับสูตร t เท่ากับ r cos f โอเคไหมหาสองสูตรทีนี้เรามาพิจารณามีสนามอะไรอยู่ตรงนี้มีสนามแม่เหล็กคงที่ไหมคงที่ไหมครับมันเปลี่ยนไปตามค่า x ค่า y ไหมคงที่ไหมไม่เปลี่ยนค่ะมันก็ลบ 0.6ay บวก 0.8ax แสดงว่า b ตัวนี้คงที่เราอาจจะไม่ต้องอินทิเกรตชัดเจนนะแล้วก็อันที่สองมันเป็นแผ่นโลหะมีกระแสไหล4มิลลิแอมในทิศนี้โลหะมีกระแสไหลก็เกิดสนามแม่เหล็กเหมือนกันสนามแม่เหล็ก2ตัวนี้มาเจอกันก็ทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลักมันก็จะสามารถทำให้ไอ้ก้อนแผ่นสี่เหลี่ยมโลหะนี่แหละหมุนได้แต่จะหมุนในทิศไหนเดี๋ยวเราไปคำนวณอีกทีนึงโดยเขากำหนดให้ด้านเนี้ยคือด้านที่1ด้านนี้คือด้านที่2 3แล้วก็4เนาะทีนี้เขาบอกจุดมาตรงนี้คือจุด120แล้วเราหาจุดอีก3จุดนี้ได้ไหมสามารถหาจุดอีก3จุดนี้ได้ไหมไอ้120แสดงว่าระยะนี้ยาวเท่าไหร่ตามแกน y เนี่ย2ระยะนี้2แสดงว่าแล้วระยะนี้อ่ะ1
เพราะฉะนั้นแน่นอนจุดตรงนี้คือจุดอะไร0 0 0 0 0 0ถูกไหมเลื่อนมาตามแกน y 2หน่วยถูกไหมเลื่อนมาตามแกน x 1หน่วยถูกไหมครับโอเคแล้วถ้าเรารู้จุดเราจะมองง่ายขึ้นเนาะเวลาอินทิเกรตโอเคอย่างที่พี่บอกว่าการหาทอร์คมันหาได้2สูตรสูตรที่1เท่ากับ IS cos B B ก็คือสนามแม่เหล็ก S ก็คือเวกเตอร์พื้นที่ทีนี้พี่อยากให้เรานำมือขวาขึ้นมาแล้วให้นิ้วโป้ดไอ้นิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ย4นิ้วเนี่ยหันไปทางทิศกระแสแล้วรวบเข้าหาเป็นวงกลมอ่ะเหมือนว่าเอานิ้วทั้ง4ของเราเนี่ยเนี่ยทำวนรอบพี่ถามว่านิ้วโป้งของเราเนี่ยชี้ขึ้นหรือชี้ลงขึ้นชี้ขึ้นถูกไหมซึ่งมันชี้ขึ้นตามแนวแกนอะไรแซดแกนแซดเนาะแสดงว่านิ้วของเราก็คือนิ้วโป้งจะอยู่นี้วาดรูปมือได้โอเคไหมตามเนี้ยตามทิศของกระแสไอซึ่งเราวนตามทิศกระแสแต่ถ้าเกิดกระแสมาไหลด้านนี้มันก็จะชี้ลงทีนี้เวกเตอร์พื้นที่เราก็ดูพื้นที่ของเรามันเท่าไหร่ล่ะตอนเนี้ยตรงนี้ยาว2ตรงนี้ยาว1พื้นที่เรามันเท่าไหร่2ก็คือด้านกว้างกับด้านยาวคูณกันถูกมั้ยครับเวกเตอร์ B ก็เลยมีค่าเท่ากับ2คูณ1ซึ่งทิศทางของมันพุ่งไปตามแนวแกนอะไรเมื่อกี้ที่นิ้วโป้เราชี้ AZ แสดงว่าเวกเตอร์ B เรามันก็คือ2 az ถูกไหมครับจบเลยรู้ตรงนี้แล้วรู้ b แล้วคอสกันสิ i ก็คือขนาดกระแส4คูณ10กำลังลบ3คูณเวกเตอร์ s ซึ่งมีค่าเท่ากับ2 az คอสเวกเตอร์ b ซึ่งเวกเตอร์ b มีค่าเท่ากับลบ 0.6ay บวก 0.8az เทสลาแน่นอนก่อนที่จะไปทำอะไรพี่ขอจัดการการคอสกันก่อนโดยเอา az มาคอสกับตัวนี้กับตัวนี้เนาะเดี๋ยวค่าคงที่ตรงนี้ค่อยมาจัดการทีหลังอ่ะพี่เอาaz ไปคอสกับลบ ay ถูกไหมครับไม่ไปเอาค่ะครับขอตรงค่า s อีกรอบได้ไหมคะ s คือเวกเตอร์พื้นที่หาขนาดก่อนด้านกว้างตัวนี้กว้างเท่าไหร่2ค่ะด้านยาว1ค่ะอันนี้ขนาดคือ2คูณ1เนาะทีนี้เวกเตอร์ของเรามันชี้ไปทิศไหนให้เราเอานิ้วทั้ง4เนี่ยนิ้วชี้กลางนางก้อยของเราเนี่ยไปตามกระแสเสร็จแล้วให้กำมือตามทิศกระแสว่ากระแสมันไหลแบบเนี้ยถูกไหมพี่ถามว่าถ้าเกิดเรากำมือแล้วนิ้วโป้งของเราเนี่ยชี้ไปทิศไหนในแกนนี้นิ้วโป้งของเรามันชี้ขึ้นบนถูกไหมค่ะตามแนวแกนอะไร AZ ค่ะมันก็เลยกลายเป็น2 AZ แต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระแสเราไหลทางนี้ล่ะมันก็จะเป็นลบ2 az โอเคไหมครับเพราะว่านิ้วโป้งเราชี้ลงโอเคไหมทีนี้พอเราตั้งสมการแล้วพี่ก็จะคอสเวกเตอร์ละพี่เอา az มาคอสกับตัวนี้อันนี้คูณกันก่อนได้8คูณ10กำลังลบ3เนาะเอาเก็บไว้ก่อนพี่เอา az ไปคอสกับตัวนี้ az คอสกับ ay ได้เลยครับลบ ax ถ้าเกิดนึกไม่ออกก็ ax ay az พี่วนตามกดมือขวาเนาะทวนเข็ม
z cos y มันสวนทางกับลบ ax มันเจอลบ 0.6 ได้แล้วครับ 0.6 ax az ไป cos az ครับ0เวกเตอร์ด้วยกันคอสมัน0แสดงว่าก็ได้แค่นี้สุบแล้วเท่าไหร่ 0.6 คูณ8ได้ 4.8 ถูกไหม ax 10กำลังลบ3พี่เปลี่ยนเป็นมิลลิแล้วกันกลายเป็นมิลลินิวตันเมตรโอเคไหมครับสรุปแล้วทอร์กข้อนี้เท่ากับ 4.8 AX มิลลินิวตันเมตรเนาะอันนี้คือวิธีที่1ส่วนวิธีที่2ทอร์กมันเท่ากับ R cos F เราก็ต้องมาดูว่าพอกระแสมันไหลผ่าน4เซกเตอร์เนี่ยมันไหลตามผิวของโลหะเนี่ยมันเกิดแรงกี่ตัวเกิดแรงกี่ตัวครับมันเกิดแรงกี่ตัว4ตัว4ค่ะซึ่งf มันเท่ากับลบ i อินทิเกรตวงปิด b cos dl ถูกไหมครับถูกไหมแต่เผอิญข้อนี้สนามแม่เหล็กเราคงตัวสนามแม่เหล็กเราคงตัวเพราะฉะนั้นไอการคอสกันเนี่ยก็แทบจะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เลยกลายเป็น IL cos B ตามที่พี่บอกโดยที่ L ก็คือเวกเตอร์ระยะเวกเตอร์กระแสไหลเช่นมันพุ่งมาตรงเนี้ยมันพุ่งไปตามแนวแกนอะไร AY แกน Y ซึ่งระยะที่มันพุ่งไปกี่หน่วย2ก็จะเป็น2 AY อันนี้ล่ะก็ลบ2 AY ถูกไหมครับถูกไหมเวกเตอร์ L เวลาเราดูเนาะคือเวกเตอร์ที่กระแสไหลเพราะฉะนั้นพอ B มันคงที่ปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องอินทิเกรตเพราะฉะนั้นพี่ก็จะหา F 1 2 3 4ได้ดังนี้ก็เรามาดู F 1 IL cos B เนาะ I เราก็ยัง4มิลลิแอมเหมือนเดิมไหมครับถูกไหมทีนี้เวกเตอร์ L เนี่ยพุ่งมาตามแนวแกนอะไรเวกเตอร์ L 1ของเราเนี่ยอ1ตรง X ค่ะซึ่งพุ่งมากี่หน่วย1ค่ะก็เลยเป็น1 AX ถูกไหมครับเวกเตอร์ L 2ล่ะ2 AY ค่ะเวกเตอร์ L 3ล่ะลบ AX เวกเตอร์ is L4 ลบ 2AY ถูกไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะว่า I เวกเตอร์ L1 cos B L1 ของเราคือ1 AX มันก็คือ4มิลลิแอมAX cos กับ B ซึ่ง B ของเราคือลบ 0.6 AY บวก 0.8 AZ มาคอสกัน AX cos AY ได้ A อะไรลบ AZ ครับได้ลบหรือได้บวกดูใหม่เอาแค่ AX cos Y ก่อนได้เฉย AZ แต่ AZ แล้วขนาดคูณกันลบ 0.6 คูณ4
มันก็คือลบ 2.4 ถูกไหมครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวสิบกับลบ3ไปคิดไปเขียนหน่อยทีหลังมันก็คือลบ 2.4 az ถูกไหมถูกไหมครับแล้วก็ ax cos az ล่ะลบ ay ลบ ay มันก็เลยกลายเป็น4832ก็คือ 3.2 กลายเป็นบวกหรือลบลบเนาะใช่ไหม x cos y ได้ z ขนาดเป็นลบแล้วก็ x cos z ได้ลบ y โอเคเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลบ10กำลังลบ3นะครับพี่เดี๋ยวพี่จะเขียนหน่วยเป็นมิลลินิวตันได้ไหมโอเคครับ i l 2 cos b i ก็คือ4คูณ10กำลังลบ3เวกเตอร์ l 2เราคือคือ2 ay เอามาคอสกับ b ซึ่งแน่นอน ay คอส ay เป็น0พิจารณาแค่ y คอส z ได้เลยครับได้ลบ a ครับได้ลบ ax เนาะทีนี้เอาขนาดมาคูณกันก็คือเลขนี้กับเลขนี้8คูณ 0.8 ก็ได้ 6.4 มันก็เท่ากับลบ 6.4 AX มิลลินิวตัน F3 ล่ะแน่นอนด้วยความที่มันคงที่พี่ถามว่าขนาดมันก็ต้องเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามถูกไหมF3 กับ F1 มันก็ต้องเท่ากันถูกไหมขนาดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่เขียนกระจายแล้วเนาะมันแตกต่างกันแค่ตรงนี้เป็นลบกับเนี่ยเป็นลบกับเป็นลบทั้งคู่เฉยๆเพราะฉะนั้น F3 พี่ก็จะได้พี่ก็เขียน AY ก่อนเนาะ 3.2 AY บวก 2.4 AZ แล้วก็ 6.4 AX โอเคทีนี้เราจะไปหาแรงบิดกันละทีนี้ทอร์คมันก็เท่ากับแรงบิดรวมครับพี่เขาเขียน F ไว้ก่อนเนาะ F1 เมื่อกี้เท่ากับลบ 3.2 AY ลบ 2.4 AZ F2 เมื่อกี้เราเท่ากับเท่าอะไรนะลบ 6.4 ax f3 ตัวเมื่อกี้ 3.2 ay บวก 2.4 az และ f4 ตัวเมื่อกี้มีค่าเท่ากับ 6.4 ax ดังนั้นจาก t เท่ากับ r cos f เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทอร์คย่อยแต่ละตัวก็มีค่าเท่ากับทอร์คของ4ตัวพี่ก็ต้องหาทอร์คย่อยก่อนอย่าเพิ่งเอาแรงมาบวกกันล่ะt 1ก็เท่ากับเวกเตอร์ r 1 cos f 1ทีนี้เวกเตอร์ r เราหายังไงล่ะเวกเตอร์ r ก็คือเวกเตอร์ที่พุ่งจากจุดหมุนเนาะด้วยความที่พื้นที่เป็นแบบนี้เขาจะสมมุติให้จุดหมุนคือจุดที่อยู่ตรงกึ่งกลางครับเมื่อกี้เราใส่จุดไปแล้วด้วยความที่ตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางแสดงว่าเวกเตอร์ r พี่ก็คือเวกเตอร์ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับ
ถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ถามหน่อยว่าจุดกลางๆตรงเนี้ยคือจุดอะไรศูนย์จุดห้าสอง x เป็นศูนย์จุดห้าถูกไหม x เป็นศูนย์จุดห้าเพราะเนี่ยเรือมาเนี่ยศูนย์จุดห้า y เป็นหนึ่งหนึ่งจัดเป็นศูนย์ถูกไหมแล้วตรงนี้ล่ะจุดนี้ล่ะ 0.500 มั้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ R1 ของเราก็เอาปลายไปลบต้นถูกไหมครับใช่มั้ยโดยที่เวกเตอร์ R1 ก็คือ 0.5 ลบ 0.5 ได้0 AX ลบ AY ถูกมั้ยเวกเตอร์ R1 ของเราถูกไหมครับทันไหมนี่อันนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ถูกไหมถ้าผิดถ่วงพี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ที่หนึ่งก็คือเวกเตอร์หนึ่งก็คือลบ AY cos กับ F1 F1 ของเราก็คือตรงนี AZ AY cos AY เป็น0ไม่ต้องพิจารณาทีนี้ก็เหลือ Y cos Z ครับ Y cos Z ได้อะไรลบ A Y cos Z ได้เท่าไหร่เนี่ย AY cos AY เป็น0ไม่ต้องสนใจแต่ AY cos AZ ได้อะไรเราอย่าเพิ่งเอาคิดเครื่องหมายลบอย่าเพิ่งเอา Y cos Z ก่อนได้ AX เนาะลบกับลบ 2.4 คูณกันลบตัวนี้กับลบ 2.4 คูณกันก็ได้ 2.4 สรุปแล้วที1มันก็เลยได้เท่ากับ 2.4 AX ถูกไหมครับซึ่งแรงมีหน่วยเป็นมิลลินิวตันเนาะทุกอันเลยหน่วยของแรงตัวนี้มันก็เลยเป็นมิลลินิวตันคูณกับเมตรโอเคไหมในทำนองเดียวกันเราก็ได้ว่า T2 ก็คือเวกเตอร์ R2 cos F2 เวกเตอร์ R2 เราคือเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าจุดนี้คือจุดเท่าไหร่ X เป็น1ถูกไหม Y เป็น1 Y เป็น1 Z เป็น0มันก็คือปลายลบต้นก็เลยได้เท่าไหร่1ลบ 0.5 ก็เลย 0.5 AX ที่เหลือ0 0หมดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้เวกเตอร์ R2 เท่ากับ 0.5 AX โอเคไหมคอสกับ F2 F2 เราคือลบ 6.4 AXได้อะไร AX cos AX ครับ0ในทางเดียวกัน T3 ก็จะเท่ากับเวกเตอร์ R3 cos F3 เราก็ไปดูเวกเตอร์ R3 เราก็คือเวกเตอร์จุดต้องอยู่ตรงนี้ X ต้องเป็น 0.5 แน่เลย Y ต้องเป็น2แน่เลยปลายลบต้นไปลบตัวนี้เหลืออะไรครับเหลือ1 AY ถูกไหมซึ่ง F3 ของเราก็คือ 3.2 AYลบไอ้บวกด้วย 2.4 AZ เบ็ดเสร็จแล้ว AY cos AY หายไป Y cos Z ได้ X ถูกไหมครับ
ืมเราก็เหลือ1คูณกับ 2.4 ตัวนี้ถูกแล้วก็คือ 2.4 AX มิลลินิวตันคูณกับเมตรในทำนองเดียวกันทอร์กตัวที่4ก็คือ R4 คอส F4 หาเวกเตอร์ R4 มาถ้าเกิดมันก็คือลบอะไร 0.5 AX มั้ยซึ่งจุดนี้ก็คือ X เป็น0 Y เป็น1 Z เป็น0ปลายลบต้นมันก็0ลบ 0.5 ได้ 0.5 AX ที่เหลือลบกันเป็น0ซึ่งเวกเตอร์ F4 ของเราคือแกนอะไรอยู่ดีคือแรงในแนวแกนอะไรแกน X อยู่ดีมันก็เป็นลบ 0.5 AX คอส 6.4 AX ซึ่งได้อะไรอยู่ดี0ดังนั้นทอร์ครวมของเรามันก็คือ 2.4 AX บวก0บวก 2.4 AX บวก0สรุปแล้วได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ 2.4 บวก 2.4 4.8 AX หน่วยเป็นมิลลินิวตันเมตรซึ่งเท่ากับวิธีการแรกไหมเท่าไหมเท่าค่ะเออจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่สำหรับควิซต้องทำทั้งสองวิธีเทียบกันเนาะโอเคไหมครับอันนี้มันสะดวกตรงที่สนามแม่เหล็กมันคงตัวเนาะเพราะถ้าเกิดสนามแม่เหล็กไม่คงตัวเนี่ยมันก็จะติดตัวแปรตรงนี้พี่เวลค่ะครับวิธีอันไหนล่ะที่มันได้ลบ F2 อะค่ะมันต้องได้ 66.4 มั้ยคะ F2 F2 คือ AY คูณ AZ อะค่ะAY cos AZ อะค่ะไม่ใช่ค่ะ F2 ข้างล่างอะค่ะไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้อะค่ะเมื่อกี้อีกหน้าก่อนหน้านี้อะค่ะ F2 ใช่ค่ะก็ลบ 6.4 ตรงไหน AY cos AZได้ลบ AX หรอคะ Y cos Z ได้ X Y cos Z ได้ X AY cos AZ Y cos Z ได้ X แล้วก็2คูณ4เป็น8แปลได้6บวก 6.4 แสดงว่า F4 มันก็จะตรงกันข้ามแต่ F4 มันต้องได้ลบโอเคไหมแต่คำตอบมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีนะเพราะว่า AX cos AX เบ็ดเสร็จแล้วทอร์ครวมมันก็เท่ากับ 4.8 โอเคไหมครับโอเคงั้นจะให้ควิซแล้วนะมี3ข้อย่อยก็คือ A จุด A ที่พี่ให้มาก็คือเป็นจุดว่าให้มันหมุนรอบจุด A ตัวนี้ว่าถ้าเกิดจุด A เปลี่ยนไปสมมติเมื่อกี้พี่ให้เราสมมติว่าเป็นจุดอยู่ตรงนี้ไงถ้าเกิดเราพิจารณาที่จุดอื่นล่ะมันจะยังคำตอบเดิมอยู่ไหมประมาณนั้นแล้วก็สนาม B เปลี่ยนไปด้วยโอเคนะครับทำสองวิธีทอร์คเท่ากับ R cos F ด้วยเนาะและทอร์คเท่ากับ IS cos B โดย B ก็คือจดกำหนดมาตามนี้นะครับอ
เดี๋ยวพี่โพสต์ให้โอเคถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวพี่เอาไปโพสต์ตรวจให้ให้เวลา5วิงั้นพี่ขอหยุดแชร์หน้าจอนะThank you.